สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูโดนัทค่ะเด็กๆป.6ค่ะวัดเมื่อคลิปที่แล้วนะคะใช่ค่ะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนในส่วนของใบงานเราทำใบงานกันไปในส่วนของใบงานเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ในวิชาอาเซียนวันนี้ค่ะคุณครูจะมาเฉลยใบงานค่ะใบงานเดือนมกราคมคุณครูตรวจแล้วนะคะอาจมีหลายคนเลยค่ะที่ยังไม่ได้มาส่งอาจจะเป็นเพราะยังไม่สะดวกมาส่งหรืออาจจะเป็นเพราะยังไม่เสร็จนั่นเองโอเคค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยใบงานนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ทำแล้วหนูลองตรวจของตัวเองนะลูกว่าเราเนี่ยทำถูกหรือเปล่าโอเคไหมคะถูกใส่1ค่ะผิดใส่0กติกาเดิมให้นักเรียนใส่วันที่มาให้คุณครูด้วยนะคะในท้ายแบบฝึกหัดนะใส่วันที่แล้วก็ใส่ชื่อนะคะโอเคไหมคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำอาจจะมีบางส่วนค่ะที่ไม่มาส่งเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มทำเลยนักเรียนก็ทำไปพร้อมกับคุณครูนี่แหละค่ะแล้วนักเรียนก็นำมาส่งโอเคไหมคะเพื่อมารับใบงานเดือนกุมภาพันธ์ไปเพราะว่าถ้าคุณครูเฉลยในส่วนของใบงานเดือนมกราเสร็จแล้วคุณครูจะพาทำใบงานเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะถ้านักเรียนไม่มาส่งใบงานเดือนมกรานักเรียนก็จะไม่ได้ใบงานเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองโอเคไหมลูกเดี๋ยวมันจะตามเพื่อนไม่ทันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่านักเรียนเนี่ยทำถูกหรือเปล่าข้อแรกค่ะโอเคค่ะเด็กๆค่ะข้อแรกนะคะสิ่งแรกเลยค่ะเมื่อนักเรียนเปิดใบงานค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำเลยนะลูกเปิดใบงานค่ะอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องทำก็คือนี่ค่ะอย่าลืมเขียนชื่อค่ะบางคนมาส่งค่ะชื่อที่เอกสารก็ไม่เขียนในใบงานก็ไม่เขียนคุณครูจะรู้ไหมลูกว่าหนูเป็นใครเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมนักเรียนอาจจะเขียนชื่อค่ะแต่ใบงานของวิชาอื่นแต่วิชาครูหนูไม่เขียนชื่อเลยถ้าสมมุติว่าหนูไม่เขียนชื่อเลยจากใบงานครูจะรู้ไหมลูกว่าหนูเป็นใครมาส่งเพราะคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูให้คะแนนใบงานด้วยสำหรับนักเรียนที่มาส่งครบธันวามกรากุมภาโอเคไหมคะไม่ใช่ว่าทำมั่วๆมั่วๆมาส่งกามมั่วๆนะคะแบบนี้ไม่ต้องมาส่งเลยค่ะเสียเวลาผู้ปกครองโอเคไหมลูกไหนๆคุณครูก็เฉลยแล้วดูคลิปสักนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยตอบถูกหรือเปล่าถึงเรายังไม่ทำเราก็ตอบไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะไม่ใช่กามั่วมาส่งนะคะเสียเวลาโอเคไหมลูกข้อแรกค่ะประเทศอาเซียนใดคะที่มีอาณาเขตติดต่อประเทศไทยทั้งหมดข้อนี้ตอบอะไรคะบางข้ออาจจะคุ้นนะคะเพราะว่าอยู่ในใบงานของเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะมีบางข้อที่เป็นข้อสอบกลางภาคเด็กๆข้อแรกตอบอะไรคะประเทศอาเซียนใดลูกที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทั้งหมดข้อแรกตอบกอไก่นั่นเองก็คือเมียนมาค่ะลาวค่ะกัมพูชาและมาเลเซียค่ะเด็กๆพยายามตอบนะคะข้อนี้แล้วก็พยายามทำด้วยค่ะอาจจะมีบางข้อที่คุณครูนำไปออกในส่วนของข้อสอบปลายภาคข้อตรงนี้ค่ะมันเป็นประโยชน์ของนักเรียนทั้งนั้นเลยโอเคไหมลูกข้อที่2ค่ะเพราะเหตุใดคะอาหารของกัมพูชาเนี่ยจึงมีปลาเป็นส่วนประกอบมากที่สุดเพราะอะไรคะกอไก่ค่ะเพราะคนในประเทศส่วนใหญ่รับประทานปลาขอไข่ค่ะเพราะรัฐบาลเนี่ยส่งเสริมให้ประชาชนรับประทานปลาคอควายค่ะเพราะมีการนำเข้าสินค้าประเภทปลาจำนวนมากหรืององูค่ะเพราะมีแหล่งน้ำจืดมากหาปลาได้ง่ายตอบอะไรคะข้อนี้ตอบข้ององูนั่นเองเพราะมีแหล่งน้ำจืดมากหาปลาได้ง่ายค่ะข้อที่3ค่ะเครื่องดนตรีค่ะเครื่องดนตรีของประเทศสิงคโปร์ค่ะส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติใดคะจ
จำได้ไม่เอ่ยข้อนี้ในแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนมีนะคะตอบอะไรลูกเครื่องดนตรีของประเทศสิงคโปร์ตอบส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากชาติจีนนั่นเองข้อที่4ค่ะถ้านักเรียนได้ไปเที่ยวกัมพูชาค่ะจะได้รับประทานอาหารชนิดใดลูกตอบอะไรคะข้อนี้ครูเน้นย้ำแล้วนะในห้องเรียนตอบอามอกนั่นเองข้อที่4ตอบกอไก่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในข้อที่5ค่ะข้อที่5แหนมเมืองลูกเด็กๆ เคยกินไหมคะแหนมเมืองถามว่าแหนมเมืองเนี่ยเป็นอาหารที่มีผักใช่ไหมทำให้สุขภาพดีจากข้อความดังกล่าวค่ะอาหารประเภทนี้เป็นอาหารของประเทศใดคะสรุปก็คือแหนมเมืองเป็นอาหารของประเทศใดลูกกัมพูชาอินโดนีเซียสิงคโปร์หรือเวียดนามคะข้อที่5ตอบเวียดนามนั่นเองข้ององูค่ะข้อที่6ค่ะถ้านักเรียนเดินทางไปกัมพูชาลูกนักเรียนจะใช้เงินสกุลใดในการซื้อสินค้าคะกอไก่ค่ะจาร์ดค่ะขอไข่ลิงกิตค่ะขอควายเรียวหรือว่างองูคะรูเปียข้อนี้ตอบเรียวนั่นเองคอควายนะคะข้อที่6ตอบคอควายค่ะ7ค่ะภาษาตากะล็อกลูกภาษาตากะล็อกเป็นภาษาของประเทศใดคะฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียคะข้อนี้ตอบฟิลิปปินส์นะคะภาษาตากะล็อกเด็กๆจำให้ดีนะลูกภาษาตากะล็อกเป็นภาษาของฟิลิปปินส์ค่ะข้อที่8ค่ะกัวลาลัมเปอร์จำได้ไหมเมืองหลวง10ประเทศเมืองหลวงของประเทศอาเซียนครูถามว่ากัวลาลัมเปอร์เนี่ยเป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศอะไรคะเมียนมาค่ะเวียดนามค่ะมาเลเซียหรือว่ากัมพูชาลูกข้อนี้ตอบคอควายค่ะมาเลเซียนะคะเด็กๆข้อที่9ค่ะข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้องข้อนี้ตอบอะไรคะฟิลิปปินส์ใช้สกุลเงินลิงกิตขอไข่ค่ะมาเลเซียชุดประจำชาติมีชื่อว่าอ้าวใหญ่หรือว่าคอควายคะอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียคือกรุงจาการ์ตาหรือว่างองูลูกสิงคโปร์มีหมู่เกาะมากกว่า 13,500 เกาะเขาถามว่าข้อไหนคะที่แสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้องข้อนี้ตอบคอควายค่ะอินโดนีเซียนะคะเมืองหลวงของอินโดนีเซียก็คือกรุงจาการ์ตานั่นเองข้อที่10ค่ะประเทศใดคะที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ใจกลางประเทศและมีสินค้าส่งออกเป็นป่าตากแห้งข้อนี้ตอบอะไรลูกกัมพูชาไทยลาวพม่าตอบอะไรคะตอบกัมพูชานั่นเอง11ค่ะประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียค่ะมีสิ่งใดที่เหมือนกันคะจำได้ไหมเอ่ยมีภาษาอะไรลูกภาษามาเลนั่นเองจะมีภาษามาเลเป็นภาษาประจำชาตินะคะสำหรับสิงคโปร์และมาเลเซียจำให้ดีนะคะเรามาดูในข้อที่12ค่ะ12ค่ะประเทศใดคะที่มีสวัสดิการให้แก่ประชาชนดีที่สุดเลยในภูมิภาคทั้งเรียนฟรีรักษาฟรีไม่มีเก็บภาษีเงินได้คือประเทศอะไรลูกข้อนี้ใช่ประเทศไทยไหมคะประเทศอะไรเอ่ยบูไนฟิลิปปินส์เมียนมาหรือว่าไทยคะตัดไปเลยค่ะไทยข้อนี้ตอบอะไรลูกเหลือ3ช้อยตอบบูไนนั่นเองค่ะเด็กๆจำให้ดีนะคะ13ค่ะข้อใดคะที่เป็นลักษณะของประเทศบูไนจำได้ไหมลูกว่าประเทศบูไนเขาปกครองด้วยระบอบอะไรคะ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั่นเองข้อนี้ตอบข้ององูค่ะ14ค่ะข้อใดคะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศพม่าเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจนข้อไหนลูกที่เป็นปัจจัยก็ไก่ลูกเศรษฐกิจถูกผูกขาดโดยรัฐบาลทหารขอไข่ค่ะมีประชากรหลายเชื้อชาติคอควายค่ะไม่มีพรมแดนติดกับทะเลหรืององูคะทรัพยากรมีน้อยข้อไหนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พม่าเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจนข้อนี้ตอบข้อกอไก่นั่นเองก็คือเศรษฐกิจถูกผูกขาดโดยรัฐบาลทหารค่ะ15ค่ะชาติใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผลิตยางพาราและดีบุกส่งออกมากที่สุดในโลกจำได้ไหมคะในเนื้อหาที่เราเรียนกันไปประเทศอะไรลูกไทยพม่ามาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียข้อนี้ตอบงองงูค่ะอินโดนีเซียนะคะสุดข้อ16ค่ะยวนค่ะยวนถามว่ายวนคือประเทศใดคะในปัจจุบันไทยค่ะกัมพูชาค่ะเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียเด็กๆคะบางข้อนักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ตัดช้อยข้อที่เรามั่นใจว่ามันไม่ใช่แน่นอนอย่าง16เนี่ยค่ะนักเรียนควรจะตัดช้อยข้อกอไก่ออกก่อนเลยอันดับแรกเขาถามว่ายวนคือประเทศใดในปัจจุบันใช่ไหมลูกหนูตัดช้อยกอไก่ออกไปเลยค่ะหนูลองดูสิกัมพูชาเวียดนามอินโดนีเซียประเทศอะไรคะ16ตอบคอควายค่ะประเทศเวียดนามนะคะจำให้ดีนะคะเด็กๆ เขียนไว้เลยค่ะเวียดนามเท่ากับยวนหรือว่ายวนเท่ากับเวียดนามเด็กๆ เขียนไว้เลยลูกยวนเท่ากับเวียดนามค่ะจำเลยนะคะมีอะไรอีกมีแหนมเมืองใช่ไหมแหนมเมืองก็เป็นอาหารของประเทศเวียดนามค่ะจำให้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อ17ถึง20นะคะวันนี้คุณครูอาจจะเฉลยได้แค่20ข้อนะคะแล้วจะมีในส่วนของที่เป็นหน้าตาที่เป็นใบงานนะคะที่คุณครูให้นักเรียนใส่คำทักทายของประเทศเพื่อนบ้าน10ประเทศว่าคำว่าสวัสดีของประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างแล้วก็เมืองหลวงของประเทศอาเซียนว่าอย่างประเทศไทยค่ะเมืองหลวงของประเทศไทยคืออะไรลูกกรุงเทพมหานครคำทักทายก็คือสวัสดีนักเรียนไปทำมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้คุณครูก็เฉลยแค่20ข้อก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อ17ถึง20ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะเด็กๆในข้อที่17ค่ะอีกแค่4ข้อนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าเราจะมาเฉลยในส่วนของอัตนัยใช่ไหมลูกอัตนัยที่คุณครูให้นักเรียนปลายทำในส่วนของใบงานนะ17ค่ะเหตุใดในประเทศมาเลเซียจึงมีชาวอินเดียอาศัยอยู่ลูกกอไก่ค่ะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยพาเข้ามาช่วยตัดยางและทำเมืองแร่ดีบุกค่ะขอไข่ค่ะฝรั่งเศสเกณฑ์มาช่วยทำการเกษตรหรือคอควายค่ะมาเลเซียแบ่งพื้นที่ให้ทำกินงองูค่ะอินเดียเนี่ยหนีภัยสงครามเข้ามาตอบอะไรลูกเหตุใดในประเทศมาเลเซียจึงมีชาวอินเดียอาศัยอยู่ข้อนี้ตอบกอไก่ค่ะเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยพาเข้ามาช่วยตัดยางและทำเหมืองแร่ดีบุกนั่นเอง18ค่ะ18สำคัญนะคะเด็กๆคะใส่ดอกจันไว้เลยค่ะข้อนี้เมื่อกลางผ้าครูก็ออกค่ะแล้วครูบอกใบ้เลยว่าปลายผ้าครูก็ออกอีกหนูจะเรียนวิชาอาเซียนหนูต้องรู้ก่อนเลยว่าASEAN อาเซียนเนี่ยชื่อเต็มของอาเซียนเนี่ย
คืออะไรคะกอไก่ลูกขอไข่คอควายหรืององูคะจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆจะต้องจำให้ได้นะคะมันคือความรู้รอบตัวค่ะความรู้รอบตัวที่นักเรียนจะต้องรู้ Association of Southeast Asian Nation ค่ะ18ต่อข้อคอควายนะคะจำให้ขึ้นใจจำให้ดีลูกจำให้ดี19ค่ะประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือประเทศอะไรลูกกัมพูชาเมียนมาเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียจำให้ดีนะคะ18 19 20สำคัญนะคะเด็กๆตอบอะไรลูกตอบกัมพูชานั่นเองแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนตอบได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราได้เน้นย้ำกันแล้วในห้องเรียนแล้วก็เราเคยทำแบบทดสอบนี้กันไปแล้ว20ค่ะสุดท้ายค่ะประเทศใดคะที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนในปัจจุบันเด็กๆคะปัจจุบันประเทศไหนลูกที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนติมอร์ค่ะกอไก่ติมอร์เลสเตค่ะขอไข่เวียดนามขอควายเมียนมาค่ะงองูประเทศไทยตอบอะไรลูกศูนย์กลางอาเซียนในปัจจุบันตอบประเทศของเรานั่นเองก็คือประเทศไทยค่ะโอเคไหมคะคุณครูเฉลยไปแล้วทั้งหมด20ข้อสำหรับนักเรียนคนไหนที่ทำแล้วแต่ยังไม่สะดวกเอามาส่งเด็กๆช่วยกรุณาตรวจคำตอบของตัวเองนะคะถูกใส่1ค่ะผิดใส่0ด้วยปากกาสีแดงเซ็นชื่อและใส่วันที่ด้านล่างโอเคไหมคะแล้วค่อยนำมาส่งโอเคไหมลูกสำหรับนักเรียนที่มาส่งแล้วคุณครูได้ตรวจให้แล้วบางส่วนแล้วก็ลงคะแนนให้แล้วนะคะข้อไหนผิดคุณครูแก้ให้แล้วนะลูกโอเคไหมนักเรียนกลับไปอ่านทบทวนนะคะอาจจะมีบางข้อที่คุณครูนำออกปลายภาคโอเคไหมลูกกลับไปทบทวนรีบมาส่งรีบเอาใบงานเดือนกุมภาพันธ์ไปค่ะคุณครูบอกอย่างนี้เลยใบงานเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำคัญมากค่ะโอเคไหมคะบอกแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะคะโอเคค่ะเด็กๆรีบมาส่งนะคะคุณครูรอตรวจนะคะสำหรับวันนี้ก็คุณครูขอเฉลยก่อน20ข้อเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ